สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำแท็กวิดีโอกระเป๋า10ใบนะคะเราก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนทุกคนเลยล่ะจะต้องมีกระเป๋ามากกว่า10ใบแต่เราก็เลือกมาแล้วว่า10ใบที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนั้นมีอะไรเราก็เลือกมาแล้วนะคะมีคนขอมาเราก็รีบทำให้เนื่องจากว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไม่มีเวลาทำแล้วนะคะก็อัดวิดีโอไว้เลยว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยอัพเนาะทีนี้ก็จริงๆกระเป๋าเราอ่ะมันก็ไม่ได้ไฮโซโคหรูอะไรเป็นกระเป๋าคนธรรมดาแต่ว่ามีคนขอมาก็จัดให้เพราะว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคะกระเป๋าใบแรกเลยที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะซึ่งซื้อที่แพลตินัม1,250 บาทนะคะเป็นกระเป๋าแบบเงาๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แหละมีสะพายอย่างเงี้ยคือใช้ทุกวันเลยแล้วก็มันสามารถที่จะแอบของช้อปปิ้งสามีแล้วก็ลูกได้นะคะมันใหญ่ดีนะก็ใช้จนพังเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปิดให้ดูข้างในนี่ก็คือจริงๆเวลาเราซื้อกระเป๋ามามันจะมีเขาเรียกซับในใช่ไหมแต่ซับในอันนี้เนื่องจากว่าเราซื้อมาดองไว้แบบประมาณปีกว่าๆนี่แหละซื้อมาเก็บไว้ในตู้แล้วทีนี้ซับในของมันอ่ะมันจะเป็นสีทองๆนะคะใครมีกระเป๋าลักษณะนี้ก็คงจะรู้ว่าจะมีซับในลักษณะไหนทีนี้ไอ้สีทองๆมันร่วงมันหล่นเราก็เลยแบบเสียดายอ่ะไม่อยากทิ้งเราก็เลยเลาะเอาไอ้สีทองๆซับในมันออกนะคะมันเนื่องจากว่ามันขาดมันเก่ามันร่วงอ่ะเหมือนกับผงทองอ่ะนึกออกมาเนื่องจากว่ามันอากาศบ้านเรามันร้อนแล้วเก็บกระเป๋าไม่ดีดองไว้นานไม่ได้ใช้นะคะมันก็เลยแบบมันดูแบบสกปรกอ่ะแล้วก็เลยเลาะออกแล้วก็ใช้ข้างในอ่ะข้างในมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นผ้านวมอย่างนี้ซึ่งดูแบบทุเรศนะแต่ว่าก็คือเราเป็นคนประเภทที่ถ้าไอ้กระเป๋ารองเท้าอะไรเนี่ยถ้าไม่มีคนบอกให้ทิ้งเราก็จะไม่ทิ้งนะคะก็จะใช้ตลอดจนกว่ามันจะสะพายไม่ได้ประมาณนั้นต้องมีคนขอร้องให้ทิ้งถึงจะทิ้งนะคะก็ยังใช้ต่อไปทุกวันก็คือกระเป๋าใบนี้นะทีนี้มาถึงกระเป๋าใบต่อมาเลยนะคะก็ซื้อมานานแล้วสมัยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะกระเป๋าเป็นของจาคอบตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะสมัยก่อนก็ซื้อของแบบตลาดล่างไม่เป็นนะคะชอบซื้อของในห้างนะคะก็มันยังไงอะซื้อของดีมันก็ราคามันก็สมราคาก็คือมันก็ใช้ได้นานอยู่เป็นกระเป๋าใบเล็กๆลักษณะนี้นะคะเป็นทรงอย่างนี้ถ้าใส่ของมันถึงจะสวยก็คือเราจะใช้ตัวนี้เฉพาะเวลาที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นก็คือว่าคือเก็บไว้เป็น10-20ปีแล้วเราก็ว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่นะคะเป็นเข้าทำจากเยื่อไม้ไผ่อะนะอันนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่จำไม่ได้แล้วห้างอะไรแถวอีเซตันอะไรหรือเปล่าเราจำไม่ได้มันก็จะมีกุญแจตรงนี้แล้วก็มีสายปรับได้แล้วก็มีกุญแจล็อกตรงนี้ซึ่งมันก็ออกแบบมาแบบดูดีนะคะสำหรับเราแล้วก็โอเคอ่ะมันก็คุ้มราคาอยู่นะคะเอาไว้ใช้เวลาแบบนัดเจอเพื่อนไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคก็ใช้อยู่ทีนี้มาถึงกระเป๋าใบต่อมาอันนี้ก็เพิ่งซื้อได้ไม่นานหรอกแต่ก็เพิ่งจะใช้ได้ครั้งเดียวเองมั้งกระเป๋าสีส้มใบนี้น่าจะ 2-300 อ่ะซื้อที่เซ็นทรัลนะคะก็มันก็น่ารักดีค่ะก็สีมันสดดีก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่รู้จะใช้ไปไหนส่วนใหญ่ก็ใช้แต่กระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะข้างในมันก็ใส่ของได้ค่อนข้างแบบเครื่องสำอางนิดหน่อยแล้วก็กระเป๋าตังค์แล้วก็เศษตังค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่แอร์ของสามีช้อปปิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นถืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็สะพายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมาถึงกระเป๋าใบต่อมาเลยก็เป็นอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของก็แพงเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะหลักพันน่ะหรือว่า 2,000 ต้นเราจำไม่ได้เนื่องจากว่าซื้อมาเกือบ20ปีแล้วนะคะมันก็ใช้คุ้มอยู่แล้วก็ซักแล้วทีนี้มาถึงกระเป๋าใบต่อมาอันนี้กระเป๋าซื้อที่ประตูน้ำนะคะคือในราคาเท่าไหร่อ่ะ400-500ประมาณเนี้ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ของช้อปปิ้งได้นะคะเวลาแบบจะไปนอนบ้านแม่ก็ใส่เสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรได้อยู่สำหรับคนเดียวนะก็แอบของสามีได้หรือว่าแต่ว่ามันก็เป็นกระเป๋าที่หาเรื่องให้เราอยู่หลายครั้งนะเนื่องจากว่ามันใบใหญ่เวลาใส่ของมันก็จะตุงๆนิดนึงคือที่บอกว่ามันหาเรื่องก็คือว่าเวลาเราสะพายอย่างเงี้ยมันก็จะไปชนคนนั้นคนนี้ซึ่งเราเป็นคนรีบๆเร่งรีบเดินเร็วอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปชนคนอื่นเราก็มีมารยาทรู้จักขอโทษอยู่แต่บางทีมันก็เขาก็คงจะเจ็บอ่ะก็คงจะไม่พอใจเท่าไหร่นะคะก็เป็นกระเป๋าที่หาเรื่องให้เราอยู่หลายครั้งแต่เราก็รักมันนะคะกระเป๋าใบนี้ซึ่งเราก็คงเลิกซื้อกระเป๋าลักษณะนี้อีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามันใหญ่มันเถอะท่าไปแล้วก็มันต้องขัดเงาต้องรักษาอย่างดีมันเป็นเงาเป็นกระเป๋าลักษณะนี้ซึ่งซับในมันก็ดีอะไรดีหมดอะค่ะทุกอย่างในนี้ดีหมดนะเป็นสายสั้นๆอย่างนี้นะคะก็ไม่มีโอกาสได้ใช้แต่ก็ใช้คุ้มแล้วล่ะเนาะทีนี้มาถึงใบต่อมาอันนี้ก็เพิ่งจะ
เพิ่งจะซื้อได้ไม่นานแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยบอกตรงๆนะไม่ได้ใช้เลยนะคะก็อันละ189ซึ่งเขาลดราคาจากเท่าไหร่อ่ะ259หรือเปล่าไม่รู้ที่ตอนนั้นไปซื้อที่โรบินสันที่เขาจะปิดห้างแล้วเราก็ไปช็อปมานะคะมันมีสายสั้นสายยาวอยู่นี้สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยทีนี้มาถึงกระเป๋าใบต่อมาทีนี้อันนี้เป็นกระเป๋าใบออกงานซึ่งเราจะใช้ตัวนี้บ่อยเราจะใช้แบบจริงๆเรามีกระเป๋าออกงานเยอะแต่ว่าที่เราชอบใช้ก็คือใบนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบใส่ชุดราตรีแบบสีแบบนูดๆสีพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้กระเป๋าลักษณะนี้สีสดให้มันตัดกันไปเลยเราจะใช้ตัวนี้บ่อยนะคะเนื่องจากว่ามันน่ารักดีนะคะมันก็มีสายห้อยอยู่ด้านในอย่างเงี้ยละค่ะเราก็ไม่ใช่นักสาวสังคมออกงานอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางวันแบบขี้เกียจทำกับข้าวที่บ้านก็จะไปกินข้าวแบบติดรถสามีไปกินข้าวนอกบ้านเวลามีงานโรงงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคะที่เกียรติทำกับข้าวก็หอบลูกจุงหลานไปกินที่งานเลี้ยงประมาณนะเป็นคนอย่างนั้นนิสัยแย่นะก็จะเอากระเป๋าใบนี้ทีมาถึงกระเป๋าหุ่นคานผมมาถึงกระเป๋าอีกใบนึงกระเป๋าใบนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เราก็รักเหมือนกันเป็นสีเขียวสีสดด้วยแล้วก็เมื่อก่อนเราซื้อเพราะว่าเรามีรองเท้าคู่โปรดสีเขียวสีเดียวกันเราซื้อมาแล้วทีนี้รองเท้าคู่นั้นมันขาดไปแล้วเราก็ใช้อยู่ไม่กี่ครั้งเองแต่กระเป๋าใบเนี้ยมันใส่ของได้ไม่เยอะซื้อในราคาเท่าไหร่วะ199นี่แหละซื้อที่โรบินสันนะคะตัวนี้เราก็ชอบอยู่แต่ว่ามันเป็นกระเป๋าที่มันใส่ของได้น้อยซึ่งมันทำให้เราเคยทำกล้องหายเพราะกระเป๋าใบนี้กล้องดิจิตอลนะคะ2อันหายเพราะกระเป๋าใบนี้เนื่องจากว่ามันใส่กล้องดิจิตอลไม่ได้ดูเหมือนมันจะใหญ่นะแต่จริงๆมันไม่ใหญ่เลยมันใส่ของได้น้อยมากใส่แค่เครื่องสำอางแล้วก็กระเป๋าสตางค์แค่นี้เองนะคะใส่กล้องไม่ได้เราเป็นคนชอบถือกล้องออกจากบ้านทีนี้พอเวลาถือเราจะหิ้วใส่ไอ้หิ้วใส่ข้อมือแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ลืมก็จะหายไป2ครั้งเพราะกระเป๋าใบนี้ก็เลยไม่ค่อยพกมันเท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้ใช้ไหมแต่ก็ยังรักมันอยู่นะคะทีนี้มาถึงกระเป๋าใบต่อมาอันนี้เวลาใครเห็นเราถือกระเป๋าใบนี้ซึ่งเราคิดว่ามันดีอ่ะเป็นกระเป๋าที่โปรดที่รักทุกวันนี้คือมันใส่ของได้เยอะดีแล้วก็เวลาพาลูกไปเรียนว่ายน้ำก็จะใส่พวกโฟมว่ายน้ำนะคะใส่ชุดว่ายน้ำอุปกรณ์เกี่ยวกับลงสระว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะก็กระเป๋าใบนี้แหละทีนี้เหลือกระเป๋าใบสุดท้ายเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนี่คือกระเป๋าใบสุดท้ายที่เราจะมาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเราซื้อที่โรบินสันเหมือนกันที่เขาจะปิดห้างแล้วเขาลดราคาอยู่ที่ราคา189บาทจาก259นะคะเราซื้อมาซึ่งใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะคะแต่ว่าเราก็ชอบก็รักมันนะคะคิดว่าก็ใช้จนกว่ามันจะขาดจะใช้ไม่ได้อันนี้คือกระเป๋าใบสุดท้ายนะคะเอาละค่ะใครอยากจะทำแท็กวิดีโอนี้กระเป๋า10ใบนะคะของสาวๆมีอะไรกันบ้างก็ทำแท็กวิดีโอนี้มาให้ดูกันแล้วกันเราว่างเมื่อไหร่เราจะไปเปิดดูนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมในคลิปนี้ใครมีคำถามคอมเมนต์อะไรแนะนำอะไรก็เชิญที่ด้านล่างวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูอีกครั้งนึงโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ